ริ่มมีความรู้สึกว่าเออเราก็น่ามีลูกเหมือนกันเพราะว่าเห็นเพื่อนสนิทอ่ะภูริก็มีลูกน่ารักเงี้ยครับแล้วก็น้องลิชาใช่ไหมแล้วก็มีคุณแอฟน้องปีใหม่เด็กน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มตกรุ่นว่าเฮ้ยทุกคนพาลูกมาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เออเริ่มก็ไม่เล่นมันก็คิดอยู่สักพักแล้วเหมือนกันครับวันนี้เป็นไงบ้างพาหลานมาเดินด้วยปกติครับก็ผมก็เดินกันเดินกับนางบ่อยนะโดยเฉพาะคนเล็กกันครับปิ่นก็เดินด้วยกันบ่อยก็ติวรู้งานบ้างก็มีงานติวเข้มบ้างมีติดสินบนบ้างขนมบ้างลูกโป่งบ้างอะไรเงี้ยครับก็โล่งใจครับว่าผ่านไปไม่ทำเราหน้าแตกก็โอเคอย่างพอมีโมเมนต์ที่แบบพาหลานมาเดินแบบอย่างเงี้ยพอแล้วคิดว่าอยากจะมีลูกมีคืออยากจะเป็นคุณพ่อพามาแบบนี้คือจริงใช่ก็ถ้าเอาง่ายเลยเห็นเอาคนใกล้ตัวอย่างคุณลีแอนเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเงี้ยครับจนตอนนี้เขามีครอบครัวที่น่ารักลูกก็น่ารักมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็คุยกับคุณลีบ่อยก็กลับบ้านไปเป็นไงว่างมันต่างกันไหมอยากกลับบ้านอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาๆนะเมื่อก่อนความรู้สึกอย่างนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้คิดถึงมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะโตแก่แล้วมั้งอะไรเงี้ยแบบถ้ามีอะไรเมียภรรยาคนรออยู่ที่บ้านมีลูกอาจจะดีอีกมั้งไม่รู้ก็มานั่งคิดมากขึ้นแล้วกันแสดงว่าเริ่มโฟกัสแล้วเรื่องอะไรอยากคิดว่าก่อนแบบเริ่มไปไหนกันมีลูกแล้วมาแล้วก็จริงนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรจริงตอนเด็กกว่านี้นะไม่ได้คิดนะก็ไม่ได้เหงาอะไรนี่หว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมาตามวัยป่ะไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันความสุขอีกรูปแบบนึงซึ่งเรายังไม่เคยสัมผัสเรายังไม่เคยมีเงี้ยก็อาจจะดีก็ได้นะอารมณ์แบบนี้มาบ่อยแค่ไหนก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกว่าปี2ปีก่อนอะไรเงี้ยครับบ่อยขนาดนี้แล้วมีไหมคะมันก็มีคุยบ้างศึกษาอะไรบ้างทั่วไปเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะบางทีถึงเราอยากมีอะไรอย่างงี้มันก็อยู่ที่จังหวะด้วยว่าเราเจอไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เราชอบเขาแล้วเขาชอบเราไหมบางทีเขามาชอบเราชอบเขาไหมคือมันต้องเป็นหลายปัจจัยนะจังหวะเวลาใจตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็หวังว่ามันจะมีแล้วกันจริงๆมันถึงขั้นต้องรีบไปป้องด้วยความที่เราก็แบบว่าเป็นพร้อมที่จะเป็นพ่อคนได้แล้วรีบจนปองครับมันก็ไม่ได้รีบหรอกมันว่าความรู้สึกดีกว่ามันเปลี่ยนไปเมื่อเราโตขึ้นเราเจอก็มีคนบอกสมัยก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวจะกางเงานะเดี๋ยวถ้าเพื่อนแต่งงานหมดไม่รู้หมดแล้วเราจะเงานะอะไรเงี้ยก็ยังก็ไม่ได้อะไรจนเออว่ะเริ่มเพราะว่าอย่างปีก่อนไปงานแต่งเยอะมากฮะพุทธจุ๋ยเจนนี่อะไรขึ้นสัวมันเพื่อเราไปกันหมดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยครับจริงๆระยะเวลาในการศึกษาดูใจของพี่ป้องมันเป็นสิ่งสำคัญไหมหรือว่าถ้าจุดตาต้องใจกันแต่งเลยปรับก็คงอะไรมันก็ดูแบบภายนอกสิเนาะก็ต้องดูวิสัยทัศน์ประมาณนึงแหละครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องแบบโอ้โห8ปี10ปีไม่ใช่หรอกก็ผมว่าคนเราไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าถ้าถูกใจตอนนี้ก็ไม่ช้าแล้วแหละพ่อแม่ว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่จริงๆแต่ก่อนพ่อก็มีพ่อเป็นคนจีนก็จะเร่งบ้างบ่นบ้างก็แบบไงนู่นนั่นนี่อะไรครับตอนนี้บ่นจนเลิกบ่นแล้วเราห่วงความโสดไงแต่ตอนนี้คือเราแบบว่าเอ้ยเริ่มอยากที่จะพร้อมสละโสดมันก็ไม่ถึงกับว่าใครก็ได้นะแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องแบบว่าโอเคด้วยทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยด้วยจังหวะเวลาเมื่อก่อนอ่ะสมมติเราเจอผู้หญิงคนที่ใช่มากๆเลยแต่เจอตอนเรา26เงี้ยมันก็คงไม่แตกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอคนความใช่ในระดับนั้นถ้าเป็นตอนนี้อาจจะแตกก็ได้อะไรเงี้ยแต่จะแบบยังแต่ว่าอยากเจอเดี๋ยวรอดูปัจจัยแล้วนะตลอดแหละก็โอเพนตลอดครับไม่ได้ว่าเมื่อก่อนปิดตัวอะไรแบบว่าเป็นปกติอยู่ที่เจอไม่เจออะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็อยู่จังหวะดวงหัวคนเรามันก็เขาสตรีทมันไม่เท่ากันบางคนแต่งเท่านี้ทั้งเท่านี้ใช่ไหมเราอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ลองดูครับเคยคิดไหมคะว่าแบบว่าอีกสักกี่ปีถามเก่งไว้เมื่อเย็นนี้ไม่กี่ปีก็เคยคิดนะว่ากี่ปีก็ไม่อยากเกิน4 5ปีแล้วแหละพี่ป้องกลัวมันช้าแล้วมีผลต่อการมีลูกมันก็จะมีลูกกันยากป้องกว่าจะมีจะมีลูกยากนะอายุมากแรงไอ้มีก็ขยันหน่อยดิก็ผมว่าไอ้มียากไม่ยากก็ประเด็นนึงนะแต่ว่ามีแล้วแบบโอเคพี่สาวเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยโอ้โหความรับผิดชอบมันสูงครับเอาง่ายๆเข้าโรงเรียนต้องตื่นไปส่ง8โมงทุกวันก็โอ้โหก็เหนื่อยแล้วแบบมันไม่ใช่เหมือนเล่นหลานเล่นลูกเพื่อนอะเราเบื่อแล้วก็วิ่งหนีได้อะไรแต่เราก็มีโมเมนต์แล้วไงว่าอยากเป็นแค่ลูกเราต้องใช่ไหมมันเด็ดแบบเรื่องทุกที่ตนมากอะไรเงี้ยก็ห่วงตรงนั้นมากกว่านะไอ้การผลิตเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่มีลุ้นก็4 5ปีถ้าเจอเดี๋ยวมีลุ้นนะก็คือถ้าคนนี้ถูกใจก็คือหยุดเลยรอบนี้ต้องเด็กเหมือนเดิมมั้ยต้องเด็กเหมือนเดิมมั้ยไม่มากไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นลุงก็เอาให้มันแบบว่าโอเคอะไรเงี้ยเปิดรับสมัครไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนคะไม่ต้องมาสมัครบ้านน่าเกลียดก็ไว้เจอกันแล้วกันแล้วคุยกันนะโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับมาพี่ฝนป่ะมาไม่ว่า